ด้านคลังปิโตรเลียมลำปางนะครับก็ยืนยันถึงเรื่องของถังกา๊าซว่าปลอดภัยขออย่าวิตกกังวลหลังจากเกิดเหตการณ์เพลิงไหม้ที่มาบตาพุธหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารไพรโลไลซิสแก๊สโซลีนของบริษัทมาบตาพุทธแทงก์เทอร์มินอลในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธจังหวัดระยองเมื่อวานนี้ทําให้ชาวลำปางเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับถังเก็บก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ของคลังปิโตรเลียมจํานวน2ถังซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองลำปางนะครับ และแต่ละถังเนี่ยมีความจุถังละพันตันรวมเป็น2,000ตันแต่ทางคลังปิโตรเลียมได้บรรจุจริงประมาณถังละ800-850ถึง850ตันต่อถังเพื่อให้มีช่องว่างในการระบายแรงดันภายในถังซึ่งที่ผ่านมาด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับข่าวการเกิดไฟไหม้ดังกล่าวทำให้ชาวลำปางเกิดความวิตกกังวลครับล่าสุดนายอนุวัฒน์น้อยจันทร์ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวขึ้นไปบนถังก๊าซดังกล่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของคลังปิโตรเลียมและเจ้าหน้าที่ของบริษัทซิวะเทรสติ้งอินสเปกชั่นแอนด์เซาติ้งเพื่อตรวจสอบนะครับและก็ทดสอบระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้ของถังโซเฟียที่บรรจุก๊าซดังกล่าวเพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี67และเพื่อคลายความกังวลใจด้านความปลอดภัยแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้กล้องขนาดใหญ่ถ่ายรูปหรือวิดีโอได้นะครับ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้มีการาใช้กล้องถ่ายภาพขนาดเล็กหรือว่าถ่ายภาพนิ่งระหว่างการทำงานเนื่องจากเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนายอนุวัฒน์ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเรียมลำปางบอกว่าตามกฎหมายทุก1ปีจะต้องมีการตรวจสอบระบบเซฟตี้ของถังโซเฟียโดยจะมีบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้ามาตรวจสอบระบบนิรภัย หรือเซฟตี้วาลหรือวาลระบายแรงดันหรือว่าที่ช่างเรียกว่า Relief v wow, a ว v e ก็คืออุปกรณ์ที่ป้องกันครับไม่ให้ระบบของเครื่องทําความเย็นเกิดความเสียหายในกรณีเมื่ออุณหภูมิและความดันของสารทําความเย็นในระบบด้านความดันสูงสูงเกินกว่าปกติให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริงได้มาตรฐานและทุก5ปีก็จะต้องมีการถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนออกมาทาความสะอาด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบการทํางานรวมถึงตรวจสอบความหนาของถังทดสอบความดันถังทดสอบการรับน้ําหนักของเสาทดสอบการรับแรงดันทั้งหมดให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้จริงตามมาตรฐานจึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่าปตทอ,อยู่กับชาวลำปางมายาวนานยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดิมขออย่าวิตกกังวลขณะที่นายวิทูลซูเปอร์วิเซอร์แผนกตรวจสอบถัง LPG และหม้อไอน้ำ 2. บริษัทศีวะนะครับได้กล่าวหลังจากลงมาจากการตรวจสอบร,ระบบทั้งหมดว่าจากการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นยังไม่พบปัญหาสามารถทำงานได้ปกติโดยแต่ละปีบริษัทจะต้องมาตรวจสอบอุปกรณ์โดยเน้นที่เซฟตี้วาลโดยมีการถอดตัวเซฟตี้วาลออกแล้วใส่ชุดทดสอบเข้าไปเพื่อทดสอบว่าหากแรงดันเกินค่ามาตรฐานซึ่งอยู่ที่16.3บาโดยมีค่า โบร w โดวี v 3ระบบเซฟตี้วาลจะต้องเปิดเพื่อระบายแรงดันออกมาจากถังเพราะหากไม่เปิดก็จะเกิดอันตรายซึ่งถังกา๊าซที่มีความจุขนาดนี้จะมีการใช้ระบบเซฟตี้วาลรวม2ตัวต่อถังซึ่งทำงานปกติส่วนสาเหตุอะไรที่จะกระทบการทำงานของถังได้บ้างนายวิทูลบอกว่าก็จะเกิดจากไฟแต่ทางคลังก็มีระบบสเปรย์น้ำคลุมโดยรอบถัง และรอบบริเวณอยู่แล้วอัตโนมัติซึ่งก็ยังไม่เห็นข้อบกพร่องขณะที่นายสุวัชระเป็นช่างเทคนิคนะครับบอกว่าบริษัทมีหน้าที่ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านความดันต่างๆของถังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้รับการรับรองในการต่อใบอนุญาตทุกงานมีความเสี่ยงเพียงแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ไหนในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจมากที่สุด สำหรับบริษัทได้เน้นการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกส่วนตัวเซฟตี้วาลวตัวระบายแรงดันตัวควบคุมระบบฉุกเฉินส่วนความร้อนจะมีส่วนทำให้ถังหรือระบบมีปัญหาหรือไม่นายสุวัชระบ,บอกว่าความร้อนทำให้แรงดันขยายตัวได้แต่ถังโซเฟียนี้ได้ออกแบบมาแล้วว่าสามารถรับแรงดันได้เท่าไหร่และมีตัวช่วยระบายซึ่งจะตรวจสอบและทดสอบทุกปีอย่างที่มาตรวจสอบในวันนี้ และภายในถังจะเป็นอุณหภูมิติดลบอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องความร้อนในปัจจุบันแทบไม่มีผลอะไรนอกจากว่าเกิดไฟไหม้รุนแรงนานๆแต่คลังก็มีระบบควบคุมซึ่งตนในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดูแลระบบดูแล้วก็เป็นไปได้ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ